เราก็มาดูเมคานิกของบอสกันดีกว่านะครับสำหรับบอสรอบนี้นะครับก็จะมีเมคานิกตามนี้นะครับอย่างแรกนะครับเมื่อเลือดบอสเนี่ย 79% นะครับตัวบอสจะมีออร่าสีม่วงนะครับซึ่งออร่าสีม่วงนั้นความสามารถก็คือเราจะตีเลือดบอสไม่เข้านะครับวิธีการแก้ออร่าสีม่วงก็ง่ายๆนะครับให้เราทำการดันเทิร์นนะครับซึ่งการดันเทิร์นเนี่ยขอแค่ดันเทิร์น1เทิร์นก็พอนะครับการดันเทิร์นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป้าเดี่ยวหรือว่าบังคับหมู่นะครับผมก็ลืมแต่ว่าเอาเป็นดันเทิร์นหมู่ไปเพื่อความชัวร์ดีกว่านะครับแค่ดันเทิร์นหมู่ปุ๊บออร่าก็จะหายไปนะครับเราก็จะสามารถตีเลือดเข้าตามปกติแล้วก็เมคานิกอันที่2นะครับก็คือในเลือด 79% นะครับนอกจากมีออร่าสีม่วงแล้วเนี่ยหลังจากที่เลือด 79% ปุ๊บตัวบอสจะทำการลัดเทิร์นขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวบอสเนี่ยจะได้เทิร์นติดต่อกัน3เทิร์นนะครับอันนี้ก็คือเลือด 79% ในร่างแรกนะครับแล้วก็พอเราตีบอสไปเรื่อยๆจนเลือดบอสเนี่ยเหลือ 29% นะครับบอสจะทำการเปลี่ยนร่างนะครับแล้วก็ทำการล้างดีบัฟบนหัวทั้งหมดพร้อมกับเติมเลือดตัวเองเต็มอีก1หลอดนะครับหลังจากที่ทำสิ่งต่างๆตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตัวบอสจะทำการโจมตีหมู่ใส่เรานะครับซึ่งจากที่ผมโดนไปนะครับก็ตุยทั้งทีมนะฮะไม่มีตัวลด HP damage ที่ได้รับนะครับก็ตุยยกทีมเลยทีเดียวทีนี้เมคานิกที่3นะครับเป็นร่าง2หลังจากร่าง2นะครับเมื่อเลือดบอสเนี่ยเหลือ 29% นะครับตัวบอสก็จะทำการลัดเทิร์นมา3เทิร์นเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วลัดเทิร์นเดียวนะครับแต่ว่าความสามารถบอสเนี่ยหลังจากที่ลัดเทิร์นมาแล้วจะได้เทิร์นต่ออีก2เทิร์นนะครับรวมกับอันแรกก็เป็น3เทิร์นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมคานิกของบอสร่างอาร์ติมิเซียนะครับส่วนตัวไว้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพยายามอย่าโดนไว้แปะดีบัฟใส่เราก็พอนะครับแค่นั้นถ้าเกิดตัวบอสอาร์ติมิเซียตายเนี่ยตัวไว้จะง่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักก็คืออาร์ติมิเซียก่อนนะครับประมาณนี้ผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือเกรด FR ของบอสนะครับถ้าเกิดเกรด FR ของบอสเต็มนะครับตัวบอสเนี่ยจะทำการตีเวฟและตีเลือดใส่ฝั่งเราแบบหมู่นะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยการันตีโจมตีโดน 100% นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าใครเอาคอลิเดียมาใช้เพื่อหลบการโจมตีฟอร์สเกตของบอสเนี่ยหลบไม่ได้นะครับโดนแน่นอน 100% นะครับส่วนวิธีแก้cancel ตัวเกรด FR ของบอสนะครับก็คือพอบอสเนี่ยเปิดเกรด FR ปุ๊บแล้วเราทำเงื่อนไขนี้นะฮะเกรด FR ของบอสจะลดไปเลยนะครับเงื่อนไขก็คือโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับพร้อมกับธาตุลมนะครับซึ่งเราสามารถใช้ core ability ที่เป็นธาตุลมแล้วก็ใช้ตัวเปิด FR ที่เป็นการโจมตีเวทตัวไหนก็ได้นะครับก็สามารถแก้ไขแก้ FR บอสได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดบอสเนี่ยอยู่ใน FR โหมดนะครับความสามารถของบอสคือเมื่อโจมตีใส่ฝั่งเรานะครับฝั่งเราจะโดนลบเทิร์นนะครับก็คือเป็นเหมือนกับบัฟ BT ของแม่นางอาร์ติมิเซียเลยนะฮะโจมตีเป้าเดียวก็จะลบแค่เป้าเดียวนะครับถ้าบอสโจมตีเป็นเป้าหมู่เราก็จะโดนลบเทิร์นเป็นเป้าหมู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไข FR ของบอสนะครับแล้วก็วิธีการยกเลิก cancel FR ของบอสนั่นเองนะครับต่อมาก็มาดูทีมที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้ทีมเป็นมาคีน่าเป็นตัวดาเมจหลักนะครับแล้วก็ตัวเปิด FR ก็จะเป็นคำระนาดแล้วก็ตัวน้องลูน่าก็เอามาเซตติ้งนะครับส่วน Core Ability ที่ผมเอามาแก้ออร่าสีม่วงนะครับก็จะเป็นไซเฟอร์นะครับแล้วก็ตัวดาเมจหลักนะครับนอกจากมาคีน่าแล้วเราสามารถใช้ตัวอื่นได้นะครับที่โจมตีเป้าเดี่ยวได้แบบรุนแรงก็
มีป้าเมฆเอ่ยมีทีดัตนะฮะแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้มาคีนาแทนนะครับแล้วก็คออาบิลิตี้นะครับสำหรับตัวดาเมจที่จะเปิดเบิร์ดใหญ่ก็จำเป็นที่จะต้องใช้คอซิดเลนเท่านั้นนะครับไม่มีคออาบิลิตี้ตัวไหนแทนซิดเลนได้นะครับต้องใช้ซิดเลนตัวเดียวเนื่องจากว่าพอบอสล่างแรกเลือดเหลือ 29% แล้วนะครับตัวบอสจะทำการล้างดีบัฟออกเพราะฉะนั้นพวกดีบัฟเซลฟี่ที่ทำให้บอสลอยตลอดเวลาอะไรพวกนี้หายหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ทีมแบบผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้คอซิดเลนเท่านั้นนะครับส่วนเมคานิกของบอสนะครับถ้าเกิดใครที่กลัวว่าลูดเลือดบอสแล้วไม่ตายนะครับสามารถใช้ดีบัฟจากบัฟเบิร์ดของคามรนาดเนี่ยทำให้บอสไม่โจมตีเมคานิกในเลือด 29% ได้นะครับจากร่างแรกนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วนะฮะพอบอสพอออกเบิร์ดโหมดปุ๊บแล้วบอสเลือดเหลืออยู่ประมาณ 3% นะครับตัวบอสเนี่ยก็โดนดีบัฟทำให้ไม่ออกแอคชั่นนะครับแล้วก็ตัวบอสเนี่ยจะข้ามเทโชของร่างแรกไปเลยนะครับก็เป็นการโจมตีปกตินะครับถ้าเกิดใครเอาคำระนาดไปแล้วก็มีดีบัฟที่ห้ามออกแอคชั่นของคำระนาดอยู่นะครับสำหรับทีมนี้วิธีการเล่นของผมนะครับก็จะเป็นประมาณว่าผมจะลดเลือดบอสให้เหลือ 79% ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่เหลือ 79% แล้วเนี่ยผมจะให้คำระนาดใช้คอของไซเฟอร์เพื่อที่จะแก้ออร่าสีม่วงก่อนหลังจากที่แก้ออร่าสีม่วงเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการปั๊มเกตเอ่ยโจมตีเปิดบัฟเบิร์ดเซตติ้งต่างๆนะครับแล้วก็ให้บอสเนี่ยเลือดเหลือต่ำที่สุดนะครับหลังจากที่เลือดเหลือต่ำสุดแล้วเนี่ยผมก็ให้มาคีน่าเปิดเบิร์ดใหญ่แล้วก็ลูดบอสยาวๆเลยนะครับจนพอหมดเบิร์ดเนี่ยบอสก็ตายพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นทีมของผมนะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปดูเกมเพลย์เอานะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมแรกนะครับสำหรับทีมที่สองนะครับก็เป็นทีมที่สำหรับคนที่ไม่มีตัวรูดดาเมจให้ตายในการเปิดเบิร์ดครั้งเดียวนะครับสำหรับทีมที่2เนี่ยสิ่งสำคัญก็เลยเป็นการแทงค์ซะมากกว่านะครับใครที่ไม่สามารถรูดบอสให้ตายได้นะครับอย่างน้อยๆจะต้องมีแทงค์ติดมาสัก1ตัวนะครับหรือเป็นแทงค์ที่สามารถทำให้ปาร์ตี้เนี่ยเวลาโดนตีเลือดแล้วจะไม่โดนตีเต็ม 100% นะครับแล้วก็พวกคออะบิลิตี้ต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือจะต้องมีคอที่สามารถดันเทิร์นได้ออกมาตัวหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดใครเอาซาบินมาลงทีมนะครับตัวเมคานิกออร่าม่วงเนี่ยก็ไม่น่ากลัวนะครับก็ใช้ซาบินกดสกิล2เพื่อที่จะดันเทิร์นแล้วก็แก้ออร่าไปในตัวนะครับส่วนคออะบิลิตี้ตรงนี้เนี่ยก็เลือกใช้ตามสถานการณ์นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จะเอาคออบิลิตี้มาแช่เวฟนู่นนี่นั่นตอนที่บอสร่างแรกเหลือ 29% เนี่ยห้ามนะครับเพราะว่าการแปะดีบัฟเนี่ยพอบอสเลือด 29% ปุ๊บบอสก็จะทำการล้างดีบัฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการจะป้องกันการตีเลือดในเทโชนั้นนะครับคอที่ผมแนะนำเนี่ยก็คงจะเป็น Warrior of Light นะครับที่สามารถป้องกันการตีเลือดให้กับทั้งทีมได้นะครับไม่มีคอตัวไหนใช้แทนพี่แสงได้นะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นการเรียกว่าลดเบฟดาเมจลดให้พี่ดาเมจเฉพาะตัวเองซะมากกว่านะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมพอจะนึกออกก็จะเป็นลิเดียนะครับลิเดียใช้ได้อยู่เพราะว่าตัวเทโชนั้นน่าจะไม่การันตี 100% นะครับยกเว้น FR เกตนะครับที่การันตี 100% ก็จะมีพี่แสงนะครับ Warrior of Light แล้วก็มีลิเดียนะครับแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าผมจะเหมือนนึกออกอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นสไตเนอร์นะฮะสไตเนอร์ภาค9อันนี้ภาค8นี่นะฮะคือคอของสไตเนอร์เนี่ยมันจะเป็นคอประเภทลด HP damage ที่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคอที่สามารถลด HP damage ที่ได้รับเนี่ยมันมีตัวอื่นอยู่อีกนิดหน่อยแต่ว่าผมเนี่ยนึกไม่ออกผมนึกออกก็คือสไตเนอร์นะครับก็ประมาณโดยรวมว่า
ถ้าเกิดใครต้องการจะลด heavy damage ก็เอาคอที่มีความสามารถคล้ายๆสไตเนอร์มาใช้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับทีมที่2นะครับก็คือทีมที่ให้บอสได้เทิร์นให้บอสได้โจมตีนะครับ
ぞ終わりだぞ終わりだみんな力を貸してくれ。負けられないんだ。委ねます。さあ皆さんの力に。静まりたまえ。お助けします。お助けします。お助けします。委ねます。お助けします。信じています。さあ皆さんの力に。静まりたまえ。答えて。カンナギの誇りにかけて。私が導きます。王と世界のために。神々のどうか世界に光を。王よ、あとはお願いします。私にひれ伏せ。目覚めよ。刻みつけよ。我が剣で葬る。さあ潔く消えろ。
今こそ終わりが始まるの。うざいんだよ。ザコは引っ込んだろ。膝の付け。終わりだ。さあ行こう。首は終わらない。お任せを。ここで口を。さあ行こう。すべての力を。お任せを。ここで口を。そこだ。もう迷わない。終わりだ。お任せを。ここで口を。遅い。終わりだ。お任せを。ここで口を。甘い。もう倒れてくれ。終わりだ。お任せを。ここで口を。甘い。もう倒れてくれ。お任せを。ここで口を。もう倒れてくれ。お任せを。ここで口を。甘い。もう倒れてくれ。お任せを。ここで口を。もう倒れてくれ。お任せを。ここで口を。甘い。もう倒れてくれ。お任せを。ここで口を。ここだ。決めるぞ。みんな力を貸してくれ。もらった。負けられないんだ。さあ皆さんの力に。静まりたまえ。お助けします。お助けします。お助けします。
お助けします。お助けします。答えて。カンナギの誇りにかけて終わらせます。我が意のままに。我が意のままに。我が意のままに。私にひれ伏せ。一気に決める。お任せを。切り裂いてくる。せいぜいあがくがいい。アライ、もう倒れたね。終わりだ。アライ、もう倒れたくない。終わりだ。アライ、もう倒れたくない。終わりだ。もう倒れてくれ。終わりだ。力を尽くします。魔法なら来なさい。道からをお貸しください。私たちが止めるの。安らかに。せいぜいあがくがいい。役目を果たしたまでだ。